สวัสดีค่ะทุกคนบามบุรยโยคานะคะคลาสวันนี้ค่ะเป็นคลาส open flow ค่ะจะมีซีเควนซ์ที่ท้าทายผู้ฝึกมากขึ้นนะคะจาก slow flow low flow มาคลาสนี้ค่ะโดยที่ก็ยังอยู่พื้นฐานของการฝึกแบบวิญญาสะ flow นะคะจตุรังคดันดาสนะ upward facing dog and downward facing dog ค่ะหวังว่าทุกคนจะเริ่มชินมากขึ้นในการทำท่าของวิญญาสะแล้วก็รู้สึกสนุกมากขึ้นในการที่แบบค่อยๆเพิ่มซีเควนซ์ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็แปลออกไปจากพื้นฐานของการฝึกนะคะก็วันนี้คลาสจะเป็นยังไงก็อย่าลืมนะคะ2ข้อที่แบบพยายามบอกให้ทุกคนค่ะ1คือไม่ฝืนร่างกายของตัวเองและ2อยู่กับแบบไปจนจบคลาสค่ะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับใครที่ต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มนะคะวันนี้นะพยายามที่จะให้ทุกคนมีออปชันในการที่จะเข้าท่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ค่ะเตรียมเสื้อให้พร้อมนะคะคลาสจะเป็นยังไงเราไปเจอกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราเริ่มในท่าดับเบิลพีเจียนค่ะนั่งขัดสมาธิที่เราขยับปกติเรานั่งขัดสมาธิแบบนี้ใช่ไหมคะเอาเท้าเข้ามาใกล้กับช่วงต้นขาของตัวเองค่ะเราขยับข้อเท้าของเรานะคะมาอยู่ตรงช่วงเหนือหัวเข่าค่ะทั้งสองข้างเลยให้หน้าข้างทั้งสองข้างขนานกันกับทางด้านหน้าของเสื่อตัวเองนะคะกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างใครที่ตึงมากๆค่ะรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หมอนหรือว่าบล็อกโยคะมาลองกับหัวเข่าที่อยู่ทางด้านบนแบบนี้ตรงด้านใต้แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้ค่ะค้างท่าไว้หลับตาค่ะผ่อนคลายหัวไหล่นั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะกดสะโพกทั้งสองข้างลงยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะแขนทั้งสองข้างจะปล่อยไว้ข้างๆลำตัววางไว้บนต้นขาของตัวเองหรือวางไว้ในจุดที่เรารู้สึกว่าสบายในช่วงหัวไหล่แล้วก็แขนทั้งสองข้างที่สุดนะคะสังเกตลมหายใจตัวเองค่ะหายใจเข้าออกทางจมูกให้เป็นปกติก่อนรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าที่ปลายจมูกออกที่ปลายจมูกค่ะแล้วทุกคนค่อยๆเริ่มหายใจให้ช้าขึ้นค่ะหายใจให้ลึกขึ้นหายใจได้ยาวๆในการที่เราสังเกตลมหายใจตัวเองที่ค่อยๆเข้าไปค่ะหายใจเข้าที่ปลายจมูกโพรงจมูกลำคอลงมาที่ช่วงอกนะคะซี่โครงขยายท้องพองค่ะกระบังลมยกขึ้นเติมออกซิเจนให้เต็มปอดเลยท้องพองผ่องแล้วหายเจาะเราค่อยๆคำแมวท้องปล่อยลมหายใจออกมาค่ะค่อยๆไล่ขึ้นมาที่ทรวงอกผ่านช่วงลำคอผ่านที่โพรงจมูกแล้วค่อยๆปล่อยมาที่ปลายจมูกช้าๆหายใจเข้าออกแบบนี้ไปประมาณสัก 3-5 ลมหายใจค่ะโดยที่เราพยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าผ่อนคลายวางคิ้วขากรรไกรผ่อนคลายแขนทั้งสองข้างค่ะอยู่กับที่ลมหายใจของตัวเองแบบนี้ดับเบิลพีเจียนตรงนี้นะคะขาขวาเราจะอยู่ข้างบนค่ะคุณลองสังเกตดูว่าอยู่ในท่านี้แล้วมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่รู้สึกถึงการเหยียดยืดใช่ตรงบริเวณต้นขาด้านในไหมของขาด้านขวานะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกยังหลับตาอยู่ได้นะแล้วหายใจเราค่อยๆค่ะพับลำตัวลงไปทางด้านหน้าเอื้อมมือทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าปล่อยแขนให้สบายค่ะปล่อยศีรษะลงใครรู้สึกว่าอยู่ในท่านี้แล้วอึดอัดมากใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะใช้หมอนมารองในช่วง อกของตัวเองได้ค่ะเอาหมอนมาวางไว้บนหน้าขาได้เลยค่ะโดยที่เท้าของเราก็ยังอยู่เหนือหัวเข่าอยู่นะคะกระดกปลายเท้าไว้ค่ะทุกคนหายใจเข้าทางจมูกลึกยืดศีรษะไปทางด้านหน้าหายใจออกเราเก็บหน้าท้องเข้าไปค่ะหน้าท้องทำงานพับลำตัวลงมาได้มากขึ้นโดยที่กระดูกรองนั่งก็ยังอยู่บนพื้นอยู่
ายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆเราเหยียดยกศีรษะขึ้นมาค่ะเราหายใจออกลองเดินมือทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายของเรานะคะมาหาเท้าด้านขวาที่อยู่ข้างบนหายใจเข้ายืดตัวออกคำแมวท้องแล้วพับตัวลงค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ในขณะที่เราหมุนลำตัวมาทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะพยายามกดเข่าขวาลงค่ะทุกคนโฟกัสที่ต้นขาด้านในขาขวาพยายามหมุนต้นขาด้านในของเราออกไปเพื่อให้หัวเข่าของเราสามารถกดลงมาได้มากขึ้นหายใจเข้า half way นะดึงลำตัวขึ้นมาค่ะจากตรงนี้นะคะเราค่อยๆเดินมือเข้าเอาข้อศอกด้านขวามาคัดกับฝ่าเท้าขวาตรงนี้นะคะหันฝ่ามือด้านขวาขึ้นไปข้างบนเพดานมือซ้ายมาประกบเลยดันมือซ้ายต้านมือขวาเปิดอกยกอกขึ้นมาค่ะให้กลางอกของเรามาชี้กับหัวแม่มือค่ะอึ๊บแล้วหันขึ้นข้างบนได้ใครไม่ไหวจริงๆมองพื้นนะคะมองข้างๆใครมองข้างบนมองข้างบนได้มองข้างบนได้เลยพุ่งศีรษะไปให้นั้นหน้าค่ะยืดอกหายใจเข้าทางจมูกลึกออกคำแมวท้องดันมือได้อีกไหมบิดลำตัวได้มากขึ้นหายใจเข้าออกคำแมวท้องค่ะแล้วบิดเราค่อยๆผ่อนคลายนะคะปล่อยแขนทั้งสองข้างค่ะลงมาทางด้านหน้าเสื่อของตัวเองจากตรงนี้นะคะขาข้างขวาเราจะยกขาขวาที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะปัดไปทางด้านหลังตั้งส้นเท้าขึ้นมานะคะในท่า Pigeon Pose ส้นเท้าตั้งขึ้นเราลองหันขวาไปดูเท้าตัวเองนิดนึงค่ะให้ส้นเท้าหัวเข่าและโคนสะโพกของเราเป็นแนวเดียวกันตรงๆกับขอบเสื่อของตัวเองหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกพับลำตัวลงได้เลยนะในท่าผิดเจนค่ะเอื้อมมือไปทางด้านหน้าเราค่อยๆปล่อยปลายเท้าไปทางด้านหลังได้ใครรู้สึกว่าสะโพกของสองข้างของเรานะคะจะเอียงจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการนั่งทับหมอนหรือบล็อกโยคะนะคะโดยที่เอาหมอนหรือบล็อกโยคะมารองที่โคนขาช่วงสะโพกด้านซ้ายของตัวเองค่ะยกสะโพกขึ้นมานิดนึงช่วยทำให้สะโพกทั้งสองข้างของเราอยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกบีบต้นขาด้านขวาค่ะเข้ามาหาโคนสะโพกด้านซ้ายหายใจออกทางจมูกยาวผ่อนคลายช่วงข้อบ่าไหล เรารู้สึกถึงการเปิดสะโพกหางด้านซ้ายนะคะต้นขาด้านในขาซ้ายยืดหายใจเข้าเราดึงลำตัวขึ้นมาครึ่งทางค่ะเดินมือเข้ามาหาช่วงอกตัวเองนะคะหรือวางมือไว้ข้างในเสื่อค่ะตั้งส้นเท้าด้านหลังขึ้นผลักลำตัวก้าวเท้าซ้ายนะคะมาไว้ตรงกลางระหว่างฝ่ามือของตัวเองค่ะเป็นโลว์ลังจ์ศีรษะพุ่งไปข้างหน้าก้นกบชี้ไปหาส้นเท้าด้านหลังหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเลยค่ะอุทธนาสนะให้ศีรษะลงยกสะโพกขึ้นถ่ายน้ำหนักไปที่จมูกเท้าค่ะพยักหน้าขึ้นลงได้นะหันหน้าไปมาซ้ายขวาเช็คตัวเองดูค่ะว่าอุทนาสนะแรกเป็นยังไงมั่งตึงๆบริเวณช่วงกล้ามเนื้อน่องมากไหมหน้าท้องทำงานเพื่อให้เราสามารถพับลำตัวยืดกล้ามเนื้อทางด้านหลังของตัวเองได้เยอะมากขึ้นค่ะใครจะปล่อยมือมาจับค่ะข้อเท้าทางด้านหลังก็ได้นะคะหายใจเข้าทางจมูกค่ะถ่ายน้ำหนักไปให้ทั่วฝ่าเท้ายกลำตัวขึ้นมาเลยค่ะกางแขนพนมมือขึ้นไปด้านบนเพดานเอิร์ธวาหัตทาสนะบีบต้นขาด้านในเข้าหากันค่ะเปิดอกตามองตามปลายมือได้แล้วหายใจออกลดมือลงมาค่ะไว้ข้างๆลำตัวทาดาสนะต่อเลยนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นมาค่ะเอิร์ธวาหัตทาสนะส้นเท้ากดลงอกยกขึ้นบีบต้นขาด้านในเข้า
ตามองตามปลายมือแล้วหายใจออกพับลำตัวลงมาค่ะอุทธนาสนะปล่อยแขนลงพื้นผักมือทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหน้าเสือแล้วยกสะโพกขึ้นกระจายน้ำหนักไปที่จมูกเท้าให้หนักหายใจเข้าฮาฟเวย์นะคะมือไม่ถึงพื้นแตะหน้าแข้งได้เลยยัดตรงขาตรงไว้หลังตรงค่ะหายใจออกวางมือนะคะก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายไปที่แพลงหายใจเข้าแล้วพุ่งศีรษะไปให้ด้านหน้าผักส้นเท้าไปให้ด้านหลังแล้วหายใจออกกดหัวเข่าวางคางวางอกลงค่ะเอ็กซ์แลมหายใจเข้ากดสะโพกลงดันอกขึ้นมาอัพด็อกหรือโคบ้าหรือว่าเบบี้โคบ้าก็ได้นะคะบีบก้นให้แน่นผักไหลไปข้างหลังยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานหายใจออกค่ะผักสะโพกขึ้นมาดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกดาวด็อกแรกศีรษะของเรานะคะชี้ลงกลางนิ้วมือให้กว้างๆกระจายน้ำหนักให้ทั่วข้อนิ้วเลยค่ะแล้วผักสะโพกขึ้นยืดแขนให้ยาวๆมองไปข้างๆโดยที่เราไม่หันหน้าจะเห็นต้นแขนอยู่ข้างๆปลายลูกตาของเราอยู่นะคะงอเข่าขวากดส้นเท้าซ้ายลงค่ะงอเข่าซ้ายกดส้นเท้าขวาลงทำสลับกันแบบนี้สัก 2-3 รอบนะคะเหยียดยืดกล้ามเนื้อโค้นขาด้านหลังค่ะตั้งแต่น่องขึ้นไปจนถึงแฮมสตริงทั้งสองข้างเลยกลับมานิ่งๆตรงกลางหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกตามองข้างหน้าแล้วก้าวเท้าขวานะคะไปหาฝ่ามือข้างหน้าส้นเท้าด้านหลังตั้งไว้ยกลำตัวกลับขึ้นมาในท่า Crescent Pose ค่ะส้นเท้าข้างหน้ากดลงให้หนักๆบีบต้นขาด้านในเข้าหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกกดส้นเท้าด้านหลังลงพื้นเลยนะคะกางแขนเป็น Warrior 2ส้นเท้าด้านหน้าดันพื้นให้หนักๆปล่อยปลายเท้าให้สบายๆค่ะต้นขาด้านในที่แบมพูดถึงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคลาสนะคะอยู่ด้านในตรงนี้ค่ะหมุนออกมาหาต้นขาด้านนอกก็คือหมุนจากด้านในออกมาหาขึ้นมาที่หน้าขาด้านบนแล้วหมุนออกไปหาสะโพกด้านข้างแบบนี้เป็นการหมุนออกเพื่อยืดต้นขาด้านในของเรานะคะกดสะโพกลงได้อีกไหมให้หน้าขาของเราขนานกับพื้นได้เลยเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านข้างชี้เข่าไปทางด้านหน้าให้ตรงๆกับหัวแม่เท้าตัวเองค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆเท้าด้านหลังยกกุ้งเท้าด้านในขึ้นมาค่ะออกทางจมูกยาวๆแล้วพลิกฝ่ามือด้านขวาขึ้นมา reverse warrior 2โดยที่ขาข้างหน้าก็ยังงอไว้อยู่หายใจเข้าเหยียดยืดเอวด้านขวายืดให้ยาวค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆปล่อยแขนขวาลงมาวางมือขวาลงไปที่ขอบเท้าด้านในขาขวาตรงนี้นะคะให้หัวไหล่กับหัวเข่าของเราดันกันไว้เรายกแขนซ้ายขึ้นไปข้างบนเพดานโดยที่เราสามารถมองพื้นก็ได้มองข้างๆก็ได้หรือจะมองข้างบนก็ได้พยายามหาจุดโฟกัสไว้ค่ะต้นขาด้านในขาขวาก็ยังหมุนออกไปหาต้นขาด้านนอกแล้วผักก้นกบของเราไปหาส้นเท้าด้านหลังพุ่งศีรษะของเราไปข้างด้านหน้าค่ะใครที่เอื้อมือไม่ถึงพื้นรู้สึกว่ามันอึดอัดและยากมากหาอุปกรณ์ช่วยเลยนะคะเอาบล็อกโยคะมาวางรองมือข้างขวาของตัวเองได้หรือใครไม่มีอุปกรณ์ค่ะเราเอาปลายนิ้วของเรานะคะจิกลงไปที่พื้นแบบนี้หรือว่าใครลงไม่ไหวจริงๆเอาข้อศอกมาคัดกับหัวเข่าตัวเองแบบนี้ค่ะอึ๊บแบบนี้ก็ได้เป็นออปชันนะคะออปชันที่1ข้อศอกคัดหัวเข่าออปชันที่2ปลายนิ้ววางพื้นออปชันที่3มืออยู่บนพื้นได้วางพื้นได้เลยหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกตามมองพื้นนะคะลอยค่อยปล่อยแขนทั้งสองข้างลงไปบนพื้นค่ะขยับข้อเท้าด้านซ้ายพอดีข้อเท้าขวาไปหามือซ้ายกดหัวเข่าด้านขวาลงนะคะมาอยู่ในท่าพิจิตรตรงนี้แป๊บนึงก่อนหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกทางจมูกยาวเราจะค่อยปัดขาข้างหลังค่ะขาซ้ายมาทางด้านหน้าเสือเลยนั่งในท่า double pigeon ข้างซ้ายบางกดสะโพกลงค่ะยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานหน้าแข้งทั้งสองข้างขนานกันส้นเท้ามาอยู่เหนือหัวเข่านะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวลองสังเกตนะคะข้อนขาทางด้านขวากับขาทางด้านซ้ายค่ะในช่วงต้นขาด้านในเป็นยังไงมั่งแตกต่างกันไหมหายใจเข้าทางจมูกให้ลึก
หายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวค่ะเอื้อมมือทั้งสองข้างไปทางด้านหน้ากดข้อศอกลงพื้นยืดศีรษะไปข้างหน้าให้ไกลๆหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกออกทางจมูกยาวเวลาที่เราพับตัวลงข้างล่างเราอึดอัดมากๆและไม่มีอุปกรณ์นะคะบอกตัวเองเราไม่จำเป็นต้องพับตัวเยอะมากก็ได้ค่ะเดินมือมาใกล้ๆเอาข้อศอกยันพื้นไว้ไม่ถึงพื้นเอาข้อศอกยันช่วงหน้าแข้งของตัวเองไว้ก็ได้ค่ะแค่ให้เรารู้สึกว่าโคนขาด้านซ้ายได้รับการเหยียดยืดแล้วเปิดหมุนต้นขาด้านในออกไปหาต้นขาด้านนอกที่โคนขาซ้ายค่ะกดสะโพกลงพุ่งศีรษะไปข้างหน้าประมาณ45องศาแล้วเราหายใจออกค่อยๆดันตัวลงช้าๆโดยที่หลังเราก็ยังตรงไว้อยู่ค่ะหาออปชันที่เรารู้สึกว่าสบายและสามารถอยู่ในท่าได้นานนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกหน้าท้องทำงานกล้ามเนื้อด้านหน้าของเราทำงานเพื่อพับลำตัวลงมาค่ะอย่าลืมผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อบ่าไหล่กล้ามเนื้อใบหน้าของตัวเองกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างไว้ด้วยค่ะทุกคนพอทุกคนสามารถเปิดต้นขาด้านในเป็นนะคะสั่งการกล้ามเนื้อเป็นหัวเข่ามันจะลงไปเองค่ะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มือดันเข่าตัวเองเลยหายใจเข้าทางจมูกให้เล็กๆตามองข้างหน้าเดินลำตัวขึ้นมาฮาเฟ่ก่อนแล้วหายใจเราเดินมือทั้งสองข้างไปทางด้านขวาค่ะยืดศีรษะไปข้างหน้าผลักต้นขาด้านในขาซ้ายของเรานะคะหมุนออกไปหาต้นขาด้านนอกหัวเข่าจะกดลงได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆพับตัวลงไปทางด้านขวาโดยที่สะโพกด้านซ้ายก็ยังอยู่บนพื้นอยู่ค่ะเราหายใจเข้านะคะดึงตัวกลับขึ้นฮาฟเวย์อีกทีนึงครั้งนี้เราข้อศอกข้างซ้ายมาคัดกับฝ่าเท้าทางด้านซ้ายของตัวเองค่ะฝ่ามือซ้ายหงายขึ้นไปข้างบนเพดานเอามือขวามาประกบแล้วหายใจเข้าพุ่งศีรษะไปข้างหน้าตามองพื้นก่อนได้หายใจออกมือขวาดันมือซ้ายให้หัวแม่มือของเรานะคะมาชี้ไว้ตรงกลางระหว่างอกค่ะพุ่งศีรษะไปข้างหน้าตาจะมองที่พื้นมองข้างๆหรือมองข้างบนเลยก็ได้หายใจทุกลมหายใจเข้านะคะรู้สึกถึงการเหยียดยืดหายจอกแล้วขมวดท้องแล้วเปิดอกพยายามผลักไหล่ขวาไงขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกเราผ่อนคลายนะจากตรงนี้ค่ะมือทั้งสองข้างจะมาอยู่ด้านหน้าเสือเราเปิดขาข้างซ้ายนะคะอึ๊บเหยียดไปทางด้านหลังตั้งส้นเท้าก่อนหันไปทางด้านหลังแล้วเช็คให้ส้นเท้าหัวเข่าและควนสะโพกของเราเป็นแนวเดียวกันค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกพับลำตัวลงเอื้อมือไปข้างหน้าปล่อยปลายเท้าซ้ายไปทางด้านหลังสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะมาลองสะโพกด้านขวาเพื่อให้สะโพกของเราอยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นนะคะสามารถขยับปลายเท้าด้านหน้าค่ะเข้ามาให้อยู่ใกล้ๆกับช่วงโคนขาด้านหลังเอาปลายเท้าข้างหน้ามาใกล้ๆไว้ค่ะแบบนี้แล้วก็คว่ำสะโพกซ้ายลงมาให้สะโพกสองข้างของเราขนานกันสะโพกซ้ายจะมาอยู่บนเท้าของเราค่ะช่วยให้เราสามารถหาระนาบที่อยู่บนพื้นได้แบบสบายมากขึ้นอยู่ในท่าได้แบบสบายมากขึ้นหาหมุนต้นขาด้านในขาขวาออกไปหาต้นขาด้านนอกแล้วดึงต้นขาด้านในขาซ้ายค่ะอึ๊บเข้ามาหาโคนขาด้านขวาหายใจไว้หายใจเข้าตามองข้างหน้าเลยเดินมือทั้งสองข้างมาในเสื่อของตัวเองค่ะเปิดอกไว้หายใจออกนะคะมือผักพื้นตั้งส้นเท้าด้านหลังก้าวเท้าขวาวางไว้ระหว่างฝ่ามือข้างหน้าเป็นโลลังช์แบบนี้ก่อนหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะคะก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาอุทนาสนะได้เลยค่ะผักมือไปข้างหน้าจมูกเท้าหนักแล้วผักสะโพกขึ้นข้างบนพับลำตัวค่ะหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักไปให้ทั่วฝ่าเท้ายกลำตัวขึ้นมาเอิร์ดวาหัตถาสนะอกเปิดขึ้นตามองตามปลายนิ้วมือห
หายใจออกทาดาสนะค่ะปล่อยแขนให้สบายมาต่อข้างซ้ายเลยนะคะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆยกแขนขึ้นเอิร์ธวาหัตทาสนะหายใจออกพับลำตัวอุทธานาสนะค่ะอย่าใจน้ำหนักให้ไปที่ช่วงปลายนิ้วเท้าให้เยอะนะคะเข่าเราจะได้ไม่แอนหายใจเข้า halfway มือไม่ถึงพื้นแตะหน้าแข้งได้เลยยืดหลังตรงขาตรงค่ะหายใจออกมาวางมือก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปที่แพลงก่อนหายใจเข้าเราพุ่งศีรษะไปข้างหน้าค่ะผักส้นเท้าไปข้างหลังลอยค่อยงอเข่าวางคางอกลงค่ะเอ็กแลมหายใจเข้ากด drop สะโพกลงดันอกขึ้นมาเป็น up dog แบบนี้เหมือนเดิมนะคะใครจะอยู่ในท่าโคบ้าหรือ baby โคบ้าก็ได้หายใจออก downward facing dogผักสะโพกขึ้นมากระจายนิ้วมือของเรานะคะพอดีค่ะกระจายน้ำหนักไปให้ทั่วนิ้วมือของเราโดยเฉพาะปลายนิ้วค่ะทุกข้อนิ้วเลยค่ะลงไปให้หมดโดยเฉพาะปลายนิ้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาทุกคนจะเห็นว่าปลายนิ้วเราลงน้ำหนักมันจะมีสีขาวๆเกิดขึ้นนะคะต้นแขนอยู่ข้างๆใบหูผักสะโพกขึ้นบีบต้นขาด้านในให้แน่นๆหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกตามองข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายเลยนะคะมาหาฝ่ามือข้างหน้าอยู่ในท่าตรงนี้ในท่าโลลังนะคะตั้งส้นเท้าด้านหลังไว้ก่อนแล้วค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมา crescent pose เลยบีบต้นขาด้านในเข้าหายใจเข้าลึกหายใจออกกางแขนกดส้นเท้าด้านหลังลงพื้น warrior 2ค่ะส้นเท้าด้านหน้านะคะลงน้ำหนักให้เยอะๆเลยปล่อยปลายเท้าให้สบายๆแล้วโฟกัสที่ต้นขาด้านในขาซ้ายค่ะต้นขาด้านในหมุนออกไปหาต้นขาด้านนอกกดสะโพกลงให้หน้าขาของเราขนานกับพื้นได้โดยที่หัวเข่าชี้ตรงไปทางด้านหน้ากับปลายเท้าของตัวเองนะคะกดไหล่ลงตามองข้างหน้าไว้หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆยกอุ้งเท้าด้านในของขาข้างหลังค่ะเท้าขวาขึ้นมาให้ไกลจากพื้นหายใจออกนะคะพลิกฝ่ามือข้างซ้ายขึ้นมา reverse warrior ค่ะยืดเอวข้างซ้ายหายใจเข้าเอวยาวมากแล้วหายใจออกปล่อยแขนซ้ายลงพื้นเลยเหมือนเดิม option แรกงอข้อศอกแตะไปที่หน้าขาตัวเองแบบนี้นะคะข้างขวาเมื่อกี้เราทำ option ไหนข้างนี้ทำ option เดียวกันค่ะหรือว่าปลายนิ้วอยู่บนพื้นหรือฝ่ามืออยู่บนพื้นได้เลยให้หัวเข่ากับหัวไหล่ของเราดันกันแบบนี้ยกแขนขวาขึ้นข้างบนเพดานตามองพื้นมองข้างๆหรือมองข้างบนก็ได้หายใจเข้าทางจมูกลึกส้นเท้าหนักๆหมุนออกที่โคนขาซ้ายค่ะก้นกบชี้ไปหาส้นเท้าด้านหลังหายใจลองเช็คดูนะคะข้างนี้รู้สึกต่างกันกับข้างแรกเมื่อกี้ไหมของแบมจะรู้สึกว่าข้างนี้อ่อนคนขาข้างซ้ายจะมีความอ่อนแอมากกว่านะคะกล้ามเนื้อก้นของเราไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ค่ะถ้าเทียบกับข้างขวาหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกตามมองพื้นวางฝ่ามือลงพื้นนะคะแล้วค่อยปัดข้อเท้าซ้ายมาหาข้อมือขวาอยู่ในท่า pigeon pose ตรงนี้แป๊บนึงหายใจเข้าทางจมูกค่ะแล้วหายใจออกปัดขาขวามาด้านหน้าเลยกลับมาอยู่ในท่า double pigeon นะคะโดยที่ขาขวาจะอยู่ข้างบนแทนค่ะหน้าแข้งทั้งสองข้างขนานกับขอบเสือด้านหน้าแล้วกระดกปลายเท้าไว้หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกเอวยาวกระดูกนั่งกดลงและยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะหายใจเข้าอีกทีนึงหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงนะคะออปชันแรกเหมือนเดิมใครที่พับลำตัวลงไม่ไหวเอาข้อศอกวางไว้บนหน้าแข้งได้เลยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าครั้งที่2ตรงนี้รู้สึกเหยียดยืดได้ดีมากขึ้นกดข้อศอกลงพื้นค่ะไม่ฝืนร่างกายตัวเองนะคะลองสแกนดูค่ะเป็นยังไงบ้างเราฝืนมากเกินไปไหมผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะทุกคนอย่าลืมใจดีกับร่างกายตัวเองนะคะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวๆไหล่ค่อยเดินมือทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าเรายืดหลังออกคำแมวท้องแล้วเราพับลงได้อีกนิดหนึ่งพอเราหมุนมาทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะต้นขาด้านในขาขวาหมุนออกเพื่อกดเข่าขวาลงไปที่ส้นเท้าซ้ายได้ใกล้มากขึ้นอีกนิดนึงห
หายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆหายใจเข้าฮาเฟนะคะข้อศอกขวาดันไปที่ฝ่าเท้าขวาหงายฝ่ามือรอไว้ใช้มือซ้ายดันหาเราค่อยๆเปิดอกหายใจเข้ายืดลำตัวก่อนเอวยาวๆทั้งสองข้างเลยเอาขมแมวท้องแล้วบิดค่ะดันอกขึ้นมาใช้มือซ้ายผลักมือขวาลงเพื่อเปิดหัวไหล่ซ้ายขึ้นไปข้างบนเพดานมองข้างๆก็ได้นะคะหรือมองข้างบนเพดานเลยก็ได้หายใจด้วยหายใจเข้าทางจมูกลึกค่ะออกเอวยาวรู้สึกในการเหยียดยืดตั้งแต่ช่วงหลังไหล่แล้วก็ช่วงลำคองเราด้วยนะคะหลังเราค่อยๆตามมองพื้นผ่อนคลายปล่อยแขนทั้งสองข้างลงไปที่พื้นค่ะปัดเท้าขวาที่อยู่ทางด้านบนไปทางด้านหลังตั้งส้นเท้าไว้เช็คเหมือนเดิมนะขาเราอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบเสื้อทางด้านข้างไหมส้นเท้าหัวเข่าสะโพกเป็นแนวเดียวกันแล้วปล่อยปลายเท้าพับลำตัวลงเลยค่ะ Pigeon Pose เหมือนเดิมเลยใครที่รู้สึกว่าพับลำตัวแล้ว ตึงมากๆนะคะสะโพกสองข้างของเราเอียงซ้ายขวาขยับข้อเท้าด้านหน้าค่ะเข้าไปหาโคนขาด้านหลังให้สะโพกขวาของเรามีส้นเท้าซ้ายที่รองอยู่นะคะดึงต้นขาด้านขวาค่ะเข้ามาในเบ้าสะโพกหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆหายใจเข้าหาเฟย์ค่ะเดินมือสองข้างมาหางด้านหลังตั้งส้นเท้าหายจอกเราผักเลยเอาเท้าซ้ายมาวางไว้ระหว่างฝ่ามือด้านหน้าเราลังช์นะคะบีบต้นขาด้านในเข้าหากันอกเปิดขึ้นเราหายจอกก้าวเท้าขวาหามาหาฝ่าเท้าข้างหน้าอุทานาสนะผักมือทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าห้อยศีรษะลงยกสะโพกขึ้นจมูกเท้าหนักหายใจเข้ากางแขนทั้งสองข้างค่ะเอิร์ดวาหัตทาสนะก้นกบชี้ลงบีบก้นแน่นๆเปิดอกตามมองตามมือแล้วหายใจออกค่ะลดมือลงมาค่ะไว้ข้างๆลำตัวทาดาสนะต่อเลยนะหายใจเข้ายกแขนขึ้นมาเอิร์ดวาหัตทาสนะค่ะบีบต้นขาเข้าดึงก้นกบลงดันกลางอกขึ้นตามมองมือไว้แล้วหายใจออกปล่อยมือพับลำตัวอุทานาสนะผักมือไปข้างหน้าค่ะยกสะโพกขึ้นจมูกเท้าหนักๆหายใจเข้าฮาล์ฟเวย์ค่ะมือแตะหน้าแข้งได้เหยียดขาตรงเหยียดหลังตรงแล้วหายจอกวางมือนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังเท้าซ้ายตามไปแผลงหายใจเข้าเราพุ่งศีรษะไปข้างหน้าผักส้นเท้าไปข้างหลังค่อยๆดึงหัวไหล่ไปอยู่เหนือข้อมือค่ะกดหัวเข่าลงหายใจออกยกเท้าขึ้นมาเกี่ยวกันไว้ค่ะไหล่ค่อยงอข้อศอกmodify จตุรังคะหายใจเข้าปล่อยขากดสะโพกดันอกขึ้นมา up dog หายใจออก downward facing dog หายใจในท่า down dog แป๊บนึงค่ะหายใจเข้าทางจมูกรู้สึกในการเหยียดยืดเอวทั้งสองข้างค่ะผักสะโพกขึ้นหายใจออกอย่าลืมทำงานที่กล้ามเนื้อหน้าท้องของตัวเองนะคะขมแมวหน้าท้องไว้หายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกตามมองข้างหน้าเลยค่ะก้าวเท้าขวาไปหาฝ่ามือข้างหน้ายกลำตัวขึ้นมา crescent pose ตั้งส้นเท้าด้านหลังไว้ค่ะหายใจออกกดส้นเท้าด้านหลังลงพื้น warrior 2นะกางแขนทั้งสองข้างไปหางด้านข้างส้นเท้าข้างหน้ากดลงให้หนักหมุนต้นขาด้านในขาขวาทุกคนออกไปหาต้นขาด้านนอกเข่าชี้ไปทางด้านหน้าให้ตรงงอหัวเข่าด้านขวาไปได้อีกโดยที่ไม่ให้หัวเข่าเราเลยข้อเท้าตัวเองนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกยกอุ้งเท้าด้านในของเท้าด้านหลังขึ้นมาค่ะหายศอกพลิกฝ่ามือด้านขวา reverse warrior หายใจเข้าเรายืดเอวให้ยาวๆเลยแล้วหายใจออกปล่อยแขนขวานะคะคัดหน้าขาปลายนิ้วแตะพื้นหรือวางฝ่ามือลงไซด์ angle pose ค่ะต้นขาด้านในขาขวายังหมุนออกอยู่ไหมผักก้นกบไปข้างหลังค่ะยืดศีรษะไปข้างหน้าหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆดีหายใจเข้านะคะตามมองพื้นยกลำตัวกลับขึ้นมา Warrior 2
อึ๊บต้นขาด้านในยังทำงานหมุนออกชี้เข่าขวาไปทางด้านหน้าให้ตรงๆทุกคนหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆพลิกฝ่ามือข้างขวาขึ้นมาหายใจออกค่ะค่อยๆยืดแขนขวาขึ้นข้างบน reverse warrior ค่ะหายใจเข้าเอวยาวมากหายใจออกนะคะเหยียดขาขวาให้ตรงๆเลยครั้งนี้จมูกเท้าหนักๆปล่อยมือขวาลงมาจับหน้าแข้งเป็นออปชันแรกปลายนิ้วอยู่บนพื้นเป็นออปชันที่2หรือวางมือลงพื้นได้วางมือลงพื้นได้เลยในท่าทริโกณาสนะนะคะอย่าลืมต้นขาด้านในยังหมุนออกอยู่ไหมบีบสะบักเปิดอกค่ะตามองพื้นได้มองข้างๆก็ได้มองข้างบนก็ได้ผ่อนคลายหัวไหล่นะในท่านี้นะคะก็ยังเปิดสะโพกขวาอยู่ค่ะพยายามกดปลายนิ้วเท้าด้านขวาลงพื้นให้หนักๆเลยเข่าจะได้ไม่แอนอุ้งเท้าด้านหลังของขาซ้ายก็ยกขึ้นมาด้วยค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกทางจมูกยาวๆตามองพื้นนะคะงอเข่าขวาวางมือทั้งสองข้างค่ะลงไปบนที่ลงไปที่พื้นนะคะแล้วปัดข้อเท้าไปทางด้านซ้ายพิจิตรก่อนหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกค่ะปัดขาซ้ายมาทางด้านหน้าเสือเลย double pigeon ที่ขาซ้ายนะคะขาซ้ายอยู่ข้างบนแทนแล้วหน้าแข้งขนานกันไหมเช็คดูนะส้นเท้าอยู่เหนือหัวเข่ากระดกปลายเท้าไว้ค่ะกระดูกลองนั่งกดลงยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกนะคะค่อยๆพับลำตัวลงไปข้างหน้าค่ะข้อศอกอยู่บนหน้าแข้งอยู่บนพื้นหรือศีรษะอยู่บนพื้นได้ทำได้เลยนะคะพยายามหาออปชันของตัวเองค่ะใครที่มีอุปกรณ์แล้วรู้ว่าควรใช้แบบไหนนะคะใช้ได้เลยเต็มที่นะคะหมอนรองหน้าท้องได้หมอนรองข้อศอกที่ยังไม่ถึงพื้นก็ได้หรือรองกลางศีรษะก็ได้ค่ะ หายใจเข้านะตามมองข้างหน้าค่ะออกเราเดินมือทั้งสองข้างไปทางด้านขวาหายใจเข้ายืดหลังเปิดสะโพกด้านซ้ายหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายออกเพื่อให้หัวเข่าข้างซ้ายเรากดลงได้มากขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงค่ะหายใจเข้าลงตัวขึ้นมาข้อศอกซ้ายคัดไปที่ฝ่าเท้าซ้ายได้เลยหงายฝ่ามือขึ้นมือขวาประกบนะคะหายใจเข้ายืดหลังเอวยาวมากออกมือดันผักอกขึ้นมาให้ตรงกับหัวแม่มือของตัวเองค่ะมองข้างบนหรือมองข้างๆก็ได้นะบิดหลังค่ะยืดช่วงคอของตัวเองหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกเอวยาวแล้วเราค่อยๆผ่อนคลายตามมองพื้นนะคะมือทั้งสองข้างอยู่ด้านหน้าเสือปัดขาซ้ายไปเลยทางด้านหลังค่ะตั้งส้นเท้าไว้เช็คให้ข้อเท้าหัวเข่าสะโพกเราเป็นแนวเดียวกันแล้วใครที่รู้ตัวเองนะคะจำเป็นต้องใช้ออปชันหนึ่งก็ปัดข้อเท้าเข้ามาได้เลยพอยเท้าได้เลยนะเราค่อยๆคว่ำลำตัวลงมาค่ะพยายามหาออปชันที่เหมาะกับร่างกายของตัวเราเองนะคะทุกคนเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างข้างซ้ายข้างขวาอาจจะต่างกันนะคะพยายามใช้ออปชันเดียวกันนะคะในการวัดว่าร่างกายทั้งสองข้างของเราบาลานซ์กันไหมหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆค่ะหายใจเข้าเงยหน้าเลยเดินมือเข้ามานะคะหายใจออกตั้งส้นเท้าผักพื้นก้าวเท้าขวาเลยมองวางไว้ระหว่างฝ่ามือตัวเองค่ะ low lunge หายใจเข้าทางจมูกลึกบีบต้นขาด้านในตามองข้างหน้าไว้หายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาอุทธนาสนะเลยค่ะผักมือไปข้างหน้าจมูกเท้าหนักๆยกสะโพกขึ้นหน้าท้องทำงานค่ะยืดกล้ามเนื้อทางด้านหลังของตัวเองหายใจเข้ากระจายน้ำหนักให้ทั่วเท้ายกลำตัวกลับขึ้นมาเอิร์ดวาฮัตทาสนะบีบก้นบีบต้นขาด้านในชี้ก้นกบลงดันอกขึ้นตามองมือไว้ค่ะแล้วหายใจออก
ทาดาสนะปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวนะหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะข้างซ้ายมากเอิร์ดวาฮาทาสนะหายใจออกพับลำตัวลงมาอุทานาสนะค่ะหายใจเข้าฮาฟเวย์ค่ะหลังตรงขาตรงมือแตะหน้าแข้งได้หายใจออกวางมือก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปที่แพลงหายใจเข้าเราพุ่งศีรษะไปข้างหน้าค่ะหายใจออกงอหัวเข่ายกเท้ามาไขว้กันไว้เราค่อยๆงอข้อศอกจัตุรังคะแบบโมดิฟายแบบนี้หายใจเข้าปล่อยเท้าดันขึ้นมาอัพดอกค่ะหายใจออกดาวด์เฟซซิ่งดอกหายใจในท่าดาวดอกนะเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆ กระจายน้ำหนักให้ทั่วข้อนิ้วค่ะเช็คว่าเรายังเห็นต้นแขนอยู่ข้างๆปลายลูกตาของตัวเองอยู่นะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกตามองข้างหน้านะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายค่ะไปหาฝ่ามือข้างหน้าตั้งส้นเท้าข้างหลังยกแขนขึ้นมา Crescent Pose หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆค่ะหายใจออกกดส้นเท้าด้านหลังลง Warrior 2เลยเช็คเข่าชี้ไปข้างหน้าให้ตรงแล้วอย่าลืมหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายออกมาค่ะหาต้นขาด้านนอกย่อเข่าลงมาได้อีกโดยที่ไม่ให้หัวเข่าเราเลยส้นเท้าตัวเองหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกนะคะพลิกฝ่ามือข้างซ้าย reverse warrior ค่ะหายใจเข้าเอวยาวมากยืดตัวไว้หัวเข่าข้างหน้ายังงออยู่แล้วหายใจออกนะคะ side angle pose งอข้อศอกคัดเข่านิ้วมืออยู่บนพื้นหรือฝ่ามืออยู่บนพื้นผักไหล่กับหัวเข่าค่ะเข้าหากันให้แน่นตามองพื้นมองข้างๆหรือมองข้างบนตามปลายนิ้วมือด้านขวาเลยก็ได้พยายามผักก้นกบนะคะหรือโคนขาซ้ายของเราค่ะชี้ไปหาส้นเท้าด้านหลังยกอุ้งเท้าด้านในของขาขวาขึ้นมาหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวๆส้นเท้าด้านหน้าลงน้ำหนักให้เยอะนะคะปลายเท้าปล่อยสบายๆได้เลยยิ่งดีหายใจเข้าทางจมูกตามองพื้นค่ะหายใจออกยกลำตัวขึ้นมาอึ๊บ warrior 2นะทุกคนงอเข่าไว้หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆหายใจออกพลิกฝ่ามือซ้ายค่ะ reverse warrior โคนขาซ้ายยังเปิดอยู่ไหมหมุนออกค่ะหายใจเข้าเอวยาวมากหายใจออกดึงลำตัวขึ้นมาเหยียดขาซ้ายให้ตรงครั้งนี้เราถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าซ้ายค่ะมือจับหน้าแข้งปลายนิ้วมืออยู่บนพื้นหรือฝ่ามืออยู่บนพื้นเลยก็ได้มือจะอยู่ข้างในเท้าของตัวเองนะคะTriangle pose อย่าลืมหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายค่ะออกไปหาต้นขาด้านนอกดึงก้นกบไปหาส้นเท้าด้านหลังตามองพื้นมองข้างๆหรือมองตามปลายมือขวาที่ยกขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้ค่ะยืดคอให้ยาวๆหายใจเข้าออกทางจมูกลึกๆปลายเท้ากดพื้นให้หนักๆเลยนะคะเข่าจะได้ไม่แอนค่ะหายใจไว้ดีทุกคนค่อยๆนะตามองพื้นวางมือทั้งสองข้างลงไปข้างหน้างอเข่าก่อนปัดข้อเท้าไปทางด้านขวาค่ะอึ๊บลงมาอยู่ในท่าพิจิตรก่อนแป๊บนึงหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกปัดขาขวาเลยมาหาขอบเสื้อด้านหน้านั่งในท่าดับเบิลพิจิตรโดยที่ขาขวาอยู่ข้างบนนะคะหน้าแข้งขนานกันไว้ส้นเท้ากับหัวเข่าเป็นแนวเดียวกันค่ะกดไหล่ลงยืดตัวขึ้นนั่งบนกระดูกลองนั่งลองเช็คดูทุกคนเรากลับมาอยู่ในท่าดับเบิลพิจิตรเหมือนท่าแรกที่เราเริ่มคลาสเลยทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่โคนขาทั้งสองข้างเลยนะคะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวๆมาจนถึงเซตที่2ของการไหว้พระอาทิตย์นะคะแล้วเราบวกท่าที่เปิดต้นขาด้านในทั้งหมดเลยทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าวันนี้ open flow คือ open อะไร open hips ของเรานะคะสะโพกทั้งสองข้างนั่นเองหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวพร้อมแล้วไปต่อเลยหายใจเข้ายืดหลังค่ะออกไหล่ค่อยพับลำตัวลงอยู่ในออปชันของตัวเองไว้นะคะทุกคนต่อให้เรามาถึงเซตนี้แล้วข้อศอกยังไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรค่ะวางไว้บนหน้าแข้งสังเกตร่างกายตัวเองไว้ศีรษะพุ่งไปข้างหน้าก้นกบชี้ไปข้างหลังหายใจเข้าตัวยาวๆเลยเอวยืดหายใจออกขมวดท้องค่ะเรากดกระดูกลองนั่งลงผ่อนคลายแขนผ่อนคลายศีรษะ
หายใจเข้าตามองข้างหน้าหายใจออกเดินมือทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายหมุนต้นขาด้านในขาขวาออกนะคะหัวเข่ากดลงได้มากขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้เล็กเนื้อตัวขึ้นมาเอาข้อศอกขวาคัดฝ่าเท้าด้านขวามือทั้งสองข้างประกบกันหายใจเข้ายืดหลังออกขมับท้องแล้วบิดเท้าทุกคนมาเลยในเซตนี้อยู่ในออปชันที่ตัวเองถนัดนะคะรู้สึกในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อช่วงหลังหัวไหล่กล้ามเนื้อคอของตัวเองตามองข้างบนได้มองข้างบนได้เลยอย่าลืมหายใจให้ช้าๆหายใจให้ลึกๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆผ่อนคลายปล่อยแขนมาวางไว้ทางด้านหน้าเสื่อนะคะปัดขาขวาค่ะไปทางด้านหลัง Pigeon Pose เช็คส้นเท้าหัวเข่าสะโพกเป็นแนวเดียวกันแล้วเราค่อยๆพับลำตัวไปทางด้านหน้าปัดข้อเท้าเข้ามาได้นิดนึงนะคะให้สะโพกทั้งสองข้างของเราอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะเราพุ่งศีรษะไปข้างหน้าแล้วดึงโคนขาขวาเข้ามาหาเบ้าสะโพกตัวเองค่ะต้นขาด้านในขาซ้ายหมุนออกไปหาสะโพกด้านนอกหายใจเข้าทางจมูกนึงออกทางจมูกยาวหายใจเข้านะคะยกศีรษะขึ้นมาเอื้อมมือมาไว้ในเสือตั้งส้นเท้าด้านหลังผักพื้นก้าวเท้าซ้ายมาวางไว้ระหว่างฝ่ามือแล้วหายใจออกก้าวเท้าขวาเลยมาคู่เท้าซ้ายค่ะอุทธานาสนะผักพื้นมือผักไปทางด้านหน้าผักสะโพกขึ้นจมูกเท้าหนักห้อยศีรษะลงอุทธานาสนะเลยนะกระจายน้ำหนักให้ทั่วเท้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะเอิร์ธวาฮัตทาสนะก้นกบชี้ลงอกยกขึ้นตามองตามมือเก่งหน้าท้องไว้ทุกคนเราหายใจออกทาดาสนะค่ะกดหัวไหล่ปล่อยแขนให้สบายสบายไว้ข้างๆลำตัวมาต่อในโฟลว์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสู้ๆค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเอิร์ธวาฮัตทาสนะบีบก้นไว้เก่งหน้าท้องไว้ตามองมือแล้วหายใจออกพับลำตัวลงมาอุทธานาสนะค่ะพักมือไปข้างหน้ายกสะโพกขึ้นห้อยศีรษะลงหายใจเข้าฮาฟเวย์ยืดหลังตรงขาตรงไว้หายใจออกวางมือนะคะก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายไปที่แพลงค่ะพุ่งศีรษะไปข้างหน้ายันส้นเท้าไปข้างหลังหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกครั้งต่อไปเราดึงหัวไหล่ไปอยู่เหนือข้อมือค่ะจัตุรังคะตามออปชั่นตัวเองได้เลยนะหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวน์เวิร์ดเฟซซิ่งดอกค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือค่ะยกสะโพกขึ้นดึงไหล่ไกลหูเกรงหน้าท้องไว้หายใจเข้าตามองข้างหน้าเลยหายใจก้าวเท้าขวานะคะไปหาฝ่ามือข้างหน้าส้นเท้าด้านหลังตั้งไว้ยกลำตัวขึ้นมา crescent pose หายใจเข้าทางจมูกให้เล็กหายใจกดส้นเท้าด้านหลังลง Warrior 2ชี้เข่าขวาไปข้างหน้าให้ตรงหมุนต้นขาด้านในขาขวาออกมาหาต้นขาด้านนอกส้นเท้าด้านหน้าหนักหนักยกอุ้งเท้าด้านในของเท้าด้านหลังค่ะขึ้นมาหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกหายใจพลิกมือขวาเลย Reverse Warrior 2หายใจเข้านะคะยืดเอวยาวมากหัวเข่าข้างหน้างอไว้แล้วหายใจออก side angle pose ค่ะข้อศอกคัดเข่า option 1ปลายนิ้วอยู่บนพื้น option 2หรือฝ่ามืออยู่บนพื้นเลยก็ได้หัวเข่ากับหัวไหล่ดันกันไว้นะคะสำหรับใครที่อยู่ใน option ที่3ค่ะชี้ก้นกบไปหาส้นเท้าข้างหลังยกอุ้งเท้าขึ้นมาด้วยแล้วพุ่งศีรษะไปข้างหน้าหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆใครรู้สึกว่าอยากเพิ่มออปชันเอายกแขนซ้ายเรียนลดแขนซ้ายลงมาให้ต้นแขนมาอยู่ข้างๆใบหูนะคะแล้วตามองตามปลายนิ้วมือยืดคอให้ยาวๆค้างท่าไว้
หายใจเข้ายกแขนขึ้นกลับมาที่เดิมค่ะดึงลำตัวกลับขึ้นมาด้วยอึ๊บ warrior 2ก้นกบชี้ลงหัวเข่ายังชี้ไปข้างหน้าอยู่สะโพกก็ยังเปิดหายใจออกนะคะพลิกมือขวา reverse warrior ค่ะเอวยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกดึงลำตัวขึ้นมาเหยียดขาข้างขวามืออยู่บนหน้าแข้งนะมือขวาอยู่บนพื้นได้เป็นปลายนิ้วของเราก่อนออปชั่น2ค่ะออปชั่นสุดท้ายฝ่ามือถึงพื้นได้ฝ่ามือถึงพื้นได้เลยปลายนิ้วเท้าด้านขวาค่ะกดลงให้หนักเข่าเราจะได้ไม่แอนผักก้นกบของเราไปหาส้นเท้าด้านหลังหมุนต้นขาด้านในขาขวาทุกคนออกไปหาต้นขาด้านนอกตามองพื้นมองข้างๆมองข้างบนก็ได้หายใจเข้าทางจมูกนึกออกทางจมูกยาวสำหรับใครที่ตามองข้างบนอยากเพิ่มออปชันนะลดแขนข้างซ้ายลงมาค่ะชี้ไปทางด้านหน้าตามองไปตามปลายมือซ้ายหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวหายใจเข้าทางต่อไปนะคะเรายกแขนซ้ายกลับขึ้นมาที่เดิมค่ะหายใจออกงอหัวเข่าข้างหน้าดึงลำตัวกลับขึ้นมา warrior 2ก้นกบชี้ลงยืดตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกพลิกฝ่ามือขวา reverse อีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนหายใจเข้าทางจมูกลึกๆเอวยาวมากหายใจออกนะคะกลับมา warrior 2ตรงนี้เราค่อยๆนะคะตั้งส้นเท้าด้านหลังขึ้นมาก่อนเอื้อมมือขวาไปทางด้านหน้าเสือนะคะเอื้อมไปให้กายยกเท้าด้านหลังขึ้นมาค่ะมือจับเอวไว้ option แรกอยู่ตรงนี้ก็พอค่ะไปต่อไหวนะทุกคนเราค่อยๆโฟกัสที่ขาขวาที่อยู่บนพื้นที่เรายืนอยู่นี้ค่ะต้นขาด้านในหมุนออกไปหาตะโพกด้านนอกก้นกบชี้ขึ้นไปหาเท้าด้านบนค่ะอกเปิดกว้างตามองมือด้านขวาไว้ก็ได้น้ำหนักจะอยู่บนฝ่ามือด้วยนะคะทุกคนและเท้าจะช่วยกันซัพพอร์ตให้เราสามารถอยู่ในท่านี้ได้ Half Moon Pose ค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้นึกบีบสะบักใครที่รู้สึกว่าไหวมากขึ้นหันซ้ายได้ใครที่รู้สึกว่าไหวมากขึ้นหันขึ้นไปข้างบนพร้อมกับยกแขนซ้ายขึ้นไปข้างบนด้วยก็ได้ค้างท่าไว้ค่ะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกยาวๆสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยู่ในออปชันนี้กับแบมค่ะไปต่อไหวพับขาข้างบนเลยเอื้อมือจับปลายเท้าจากทางนิ้วก้อยเท้าของตัวเองนะคะผักเท้าต้านกับมือค่ะอกเปิดตามองข้างบนไว้หายใจแล้วเราค่อยๆตามองพื้นเลยอึ๊บมือทั้งสองข้างมาอยู่ในเสือก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหลังก่อนหายใจเข้าลึกโลลังส์นะหายใจออกปัดข้อเท้าขวาไปทางด้านซ้ายอึ๊บกลับมาอยู่ในท่าพีเจนก่อนแป๊บนึงค่ะแล้วอึบมาเลย double pigeon เอาเท้าข้างซ้ายมาอยู่ข้างหน้าเสือเลยนะคะขาซ้ายอยู่ข้างบนค่ะส้นเท้าสองข้างขนานกันอยู่บนหัวเข่าตัวเองนะกดไหล่ลงอกเปิดขึ้นหายใจก่อนเป็นยังไงมั่งอย่าลืมนะทุกคนไม่ฝืนตัวเองค่ะเอาออปชันที่ตัวเองไหวก่อนนะหายใจเข้าทางจมูกลึกหายจอค่ะพับตัวลง45องศาข้อศอกอยู่บนหน้าข้างอยู่บนพื้นอยู่บนอุปกรณ์ที่ตัวเองเตรียมไว้ได้เลยค่ะหายใจช้าๆหายใจลึกๆอย่าลืมกระดกปลายเท้าด้วยนี่เราหายใจเข้านะคะยืดตัวขึ้นมาก่อนครึ่งทางค่ะเราหมุนมือไปทางด้านขวาหายใจออกกดสะโพกทางด้านซ้ายลงหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายออกไปหาเราพับลำตัวลงช้าหายใจเข้า halfway อีกทีนึงคัดข้อศอกไปกับฝ่าเท้าได้เลยนะประกบมือแล้วเราค่อยๆบิดช้าๆตามลมหายใจตัวเองค่ะหายใจไว้สังเกตร่างกายบิดได้เต็มที่ไหมหายใจเข้าออกให้ลึกค่ะเ
แล้วเราค่อยๆผ่อนคลายนะปล่อยมือวางไว้ด้านหน้าปัดขาซ้ายไปหางด้านหลังเซตอัพในท่า Pigeon Pose เลยค่ะเช็คส้นเท้าหัวเข่าสะโพกเป็นแนวเดียวกันแล้วส้นเท้าด้านหน้าจะขยับเข้ามานิดนึงก็ได้แล้วเอื้อมมือไปเลย Pigeon นะหายใจค่ะตัวยาวๆพุ่งศีรษะไปข้างหน้าเราหายใจเข้าหายใจออกพยายามดึงโคนขาซ้ายกลับเข้ามาในเบ้าสะโพกของตัวเองนะหายใจเข้าเราเดินมือมาค่ะกลับมาอยู่ข้างในเสือตั้งส้นเท้าด้านหลังขึ้นมือผักพื้นเท้าขวาอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ามือนะพักในท่าโลลังก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายจอกก้าวเท้าซ้ายมาหาเท้าขวาด้านหน้าเลยค่ะพับลำตัวลงในท่าอุทธานาสนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาเลยนะคะเอิร์ธวาฮัตทาสนะค่ะก้นกบชี้ลงอกยกขึ้นประกบมือตามองตามมือตัวเองได้เราหายใจออกทาดาสนะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนข้างซ้ายข้างเดียวนะมาต่อเลยนะหายใจเข้ายกแขนขึ้นมาเอิร์ธวาฮัตทาสนะอย่าลืมเกรงหน้าท้องค่ะเราหายใจออกพับต้นตัวลงมาอุทธานาสนะจมูกเท้าหนักๆหายใจเข้าฮาฟเวย์ค่ะหลังตรงขาตรงหายใจออกวางฝ่ามือก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาในท่าแพลงหายใจเข้า1ทีค่ะพุ่งศีรษะไปทางด้านหน้าดึงไหล่ไปอยู่เหนือข้อมือแล้วหายใจออกจตุรังคดันดาสนะหายใจเข้าอัพดอกหายใจออก downward facing dog ค่ะเช็คนะคะร่างกายของเราในท่า down dog กระจายน้ำหนักให้ทั่วนิ้วหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆยืดตัวให้ยาวหายใจออกนะคะตามองข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายเลยไปหาฝ่ามือข้างหน้าตั้งส้นเท้าด้านหลังยกตัวขึ้น crescent pose ค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกส้นเท้าด้านหลังกดลง Warrior 2ขาซ้ายชี้ข้างหน้าให้ตรงหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายออกไปหาต้นขาด้านนอกค่ะกดไหล่ลงยืดตัวให้ยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกกดส้นเท้าให้หนักๆข้างหน้านะงอเข่าลงได้อีกแล้วหายใจออกพลิกมือซ้ายค่ะ Reverse Warrior หายใจเข้าเอวยาวมากหายใจออกนะคะมาหันหน้าค่ะซ้าย Angle Pose อึ๊บข้อศอกวางไปที่หน้าขาปลายนิ้ววางพื้นหรือฝ่ามืออยู่บนพื้นเลยก็ได้หัวเข่าหัวไหล่ดันกันไว้ค่ะตามองข้างล่างมองข้างๆหรือมองข้างบนก็ได้ใครที่อยู่ในออปชันสุดท้ายกับแบมตรงนี้นะคะครั้งแรกเมื่อกี้ถ้าเราทำไปจนถึงออปชันที่สุดท้ายเลยไปด้วยกันได้ไปด้วยกันยกแขนขวามาทุกทีลดแขนขวาลงมาอยู่ข้างๆใบหูแล้วตามองตามปลายมือขวาโดยที่ขาโคนขาซ้ายก็ยังทำงานอยู่ค่ะชี้ก้นกบไปหาส้นเท้าด้านหลังยกอุ้งเท้าด้านขวาขึ้นมาหายใจเข้ายกแขนขวากลับขึ้นแล้วหายใจออกดึงลำตัวกลับขึ้นมาทุกคนอึ๊บ Warrior 2หายใจเข้าทางจมูกลึกๆเปิดสะโพกซ้ายอยู่นะขาซ้ายยังชี้ข้างหน้าอยู่หรือเปล่าหายใจออก Reverse Warrior ค่ะหายใจเข้าเอวยาวมากหายใจออกทุกคนกลับมาอึ๊บ Warrior 2แล้วเหยียดขาซ้ายปล่อยมือซ้ายแตะหน้าแข้งปลายนิ้วแตะพื้นหรือมืออยู่บนพื้นเลยก็ได้โคนขาซ้ายยังหมุนออกอยู่หรือเปล่าต้นขาด้านในหมุนออกไปหาต้นขาด้านนอกตามองพื้นมองข้างๆหรือมองข้างบนค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกค่อยๆลดมือขวาลงตามองตามปลายมือขวาได้ก้นกบชี้ข้างหลังค่ะศีรษะยืดไปข้างหน้าหายใจเข้ายกมือขวากลับขึ้นมาที่เดิมงอเข่าด้านหน้าหายใจออกดึงลำตัวกลับขึ้น Warrior 2หายใจเข้าทางจมูกลึกส้นเท้าข้างหน้าหนักๆหายใจออกพลิกฝ่ามือซ้าย Reverse Warrior ค่ะหายใจเข้าเอวยาวยืดหายใจออกกลับมา Warrior 2เซตนี้ทุกคนตั้งส้นเท้าด้านหลังขึ้นมาเอื้อมมือซ้ายไปทางด้านหน้ายกขาขวาขึ้นมาจากพื้น Half Moon Pose นะคะ
ขาที่อยู่บนพื้นค่ะอย่าลืมเปิดสะโพกหมุนต้นขาด้านในให้เราเวิร์กมาทุกตลอดคลาสตรงนี้ค่ะออกไปหาต้นขาด้านนอกแล้วชี้ก้นกบไปหาเท้าข้างบนถ่ายน้ำหนักไปหามือตัวเองด้วยนะคะทั้งมือและเท้าที่อยู่บนพื้นจะช่วยทำให้เราสามารถบาลานซ์ในท่านี้ได้เมื่อขวาจับเอวเป็นออปชั่นแรกตรงนี้ใครไหวยกขึ้นไปข้างบนได้ตามองพื้นมองข้างๆหรือมองตามปลายมือขวาเลยก็ได้ค่ะใครที่ไหวไปต่อด้วยกันนะพับขาข้างขวาเอื้อมมือขวาจับปลายเท้าด้านขวาค่ะผลักเท้ากับมือเข้าหากันเปิดไหล่ขวาขึ้นไปข้างบนเพดานได้มากขึ้นหายใจเปิดสะโพกซ้ายค่ะแล้วเราค่อยๆตามองพื้นมือปล่อยจากเท้าตัวเองนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังพักในท่าโรลลังช์แป๊บนึงลายค่อยปัดข้อเท้าซ้ายค่ะไปทางขวากดสะโพกลงมาอึ๊บพีเจียนหายใจเข้าแล้วปัดขาขวากลับมาหาหน้าทุกคนดับเบิ้ลพีเจียนเป็นท่าแรกที่เราเริ่มกันในคลาสวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหายใจเข้าทางจมูกตึ๊งออกทางจมูกยาวๆแต่ตอนนี้นะคะเราจะปิดคลาสแล้วค่ะด้วยการบิดลำตัวนะคะเพื่อเก็บต้นขาด้านในที่เราเปิดไปในวันนี้ค่ะขาขวาอยู่ข้างบนเราตั้งหัวเข่าด้านขวาขึ้นมาเลยแล้วปัดข้อเท้าข้างซ้ายมาหาสะโพกด้านขวานะคะอาดามาเชียนดาสนะค่ะฝ่าเท้าข้างขวาอยู่บนพื้นข้างๆกับเข่าซ้ายนะคะตัวตรงไว้มือจับหน้าแข้งก่อนก็ได้ค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกนะคะทุกคนนั่งบนกระดูกลองนั่งของตัวเองยืดศีรษะขึ้นเอาข้อศอกซ้ายคัดหัวเข่าข้างขวาค่ะมือขวาเอื้อมไปทางด้านหลังหายใจเข้ายืดศีรษะเราหันลำตัวไปทางขวาแล้วนะหายใจออกขมับทองแล้วบิดมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังเสือได้เลยค่ะตัวยังตรงอยู่นั่งบนกระดูกลองนั่งแล้วยืดกลางศีรษะขึ้นไปข้างบนเพดานลำตัวเหยียดยืดหายใจออกขมับทองหันแล้วบิดได้มากขึ้นผ่อนคลายกลับมาทางด้านหน้านะคะมือทั้งสองข้างจับไปที่หน้าแข้งทางด้านขวาทุกคนค่อยๆขมแหววท้องโค้งหลังอึ๊บนอนลงไปบนพื้นได้เลยในที่ขาของเราก็ยังเป็นอาดามาเชียนสนาอาสนะอยู่นะคะพยายามให้หัวเข่าทั้งสองข้างคัดกันไว้แบบนี้มือทั้งสองข้างเอื้อมจับไปที่หน้าแข้งด้านซ้ายค่ะทุกคนลองหาเคิร์ฟที่กระดูกสันหลังของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเราจับหน้าแข้งซ้ายแล้วหาไม่เจอขยับมือมาจับที่หัวเข่าข้างขวาแทนก็ได้กดไหล่ลงค่ะอกเปิดขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกเอวยาวยืดกล้ามเนื้อที่เราใช้งานไปวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อก้นหาด้านหลังหดกล้ามเนื้อต้นขานะคะที่เรายืดไปวันนี้ค่ะบีบเข้าเราค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายลงไปบนพื้นก่อนพยายามเอื้อมมือนะคะเช็คว่ามือเราปลายนิ้วมือสามารถจับที่ส้นเท้าข้างซ้ายได้แบบแตะๆได้นิดนึงวางมือไว้ข้างสะโพกกดหัวไหล่ลงหายใจเข้านะคะบีบต้นขาด้านในให้แน่นๆถ่ายน้ำหนักไปที่ส้นเท้าซ้ายหายจอกยกสะโพกขึ้นมาค่ะมือประสานกันได้บีบหัวไหล่เข้าหากันกดหัวไหล่ลงบีบสะบักอกเปิดขึ้นบีบต้นขาด้านในให้แน่นค้างไว้3หายใจค่ะ2ยกขึ้นมาได้อีกไหม1ค่อยๆผ่อนคลายอึ๊บกดลงดึงเข่าเข้าหาอกอีกทีนึงนะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆครบธรรมชาติที่กระดูกสันหลังยังอยู่นะคะกดไหล่ลงอกยกขึ้นขาอยู่ตรงนี้ที่เดิมกางแขนไปทางด้านข้างหายใจเข้าทางจมูกลึกหายจ่อค่ะปัดขาทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายแล้วหันขวาเลยบิดทวิสต์ลำตัวค่ะโดยที่ไหล่ข้างขวาไม่ลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะพยายามกดไหล่ขวาลงค่ะใครรู้สึกว่าท่านี้ไม่ค่อยบิดเลยพยายามเอาหัวเข่าของเรายกขึ้นมาให้ใกล้กับอกของตัวเองแล้วกดไหล่ขวาใช้มือข้างซ้ายช่วยดันขาทั้งสองข้างลงพื้นได้ผลักไหล่ขวาลงหันขวานะทุกคนหายใจเข้ายืดหลังยาวๆออกขมับท้องแล้วบิดค่ะเ
แล้วเราค่อยๆกลับมาตรงกลางช้าๆจากตรงนี้นะคะเราสลับข้างเอาขาข้างซ้ายมาอยู่ข้างบนขาขวาค่ะมือจับเข่ากดไหล่ลงหายใจเข้าทางจมูกดึงเข่าเข้าหายใจออกปึ๊บเรา rock and roll ขึ้นมานะคะอยู่ในท่านั่งค่ะโดยที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายจะอยู่บนพื้นตั้งอยู่ข้างหน้าข้างๆกับเข่าข้างขวาเท้าข้างขวาจะอยู่ข้างๆสะโพกตัวเองนะคะอาดามาชเชนดาสนะกดกระดูกหลังนั่งทั้งสองข้างลงยืดกลางศีรษะขึ้นค่ะมือจับหน้าข้างซ้ายไว้ก่อนได้หายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกนะคะคัดข้อศอกขวาไปกับหัวเข่าด้านหน้ามือซ้ายเอื้อมไปทางด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดตัวให้ยาวไว้ออกคำแมวทองแล้วบิดเลยทุกลมหายใจเข้าค่ะทุกคนยืดกลางศีรษะขึ้นหายใจออกเราเก็บหน้าท้องเข้ามาแล้วบิดได้มากขึ้นอีกนิดนึงค่อยๆกลับมานะคะตรงกลางทางด้านหน้าค่ะโค้งหลังให้เยอะๆแล้วลดตัวลงนอนโดยที่ขาก็ยังอยู่ในท่าของอาดามาเชียนะคะมือจับไปที่หน้าแข้งด้านขวาค่ะเซตนี้บีบต้นขาด้านในให้แน่นๆกดหัวไหล่ลงทุกคนมีเคิร์ฟธรรมชาติที่กระดูกสันหลังลอยขึ้นมาไหมตรงช่วงหลังล่างนะคะจะเป็นเคิร์ฟเล็กๆค่ะลอยขึ้นมาจากพื้นนี่เป็นเคิร์ฟธรรมชาติของหลังของทุกคนนะคะหายใจเข้าทางจมูกเลยออกทางจมูกเอวยาวเรากดส้นเท้าด้านขวาลงพื้นขยับเท้าเข้ามาให้ใกล้กับช่วงสะโพกตัวเองนิดนึงค่ะแขนทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวเราหายใจเข้ากดไหล่อกยกขึ้นหายใจออกกดส้นเท้าขวาลงยกสะโพกขึ้นมาบีบสะบักประสานมือได้ประสานมือได้เลยนะคะบีบก้นแน่นๆบีบต้นขาด้านในให้แน่นค่ะเราค่อยๆผ่อนคลายกดสะโพกลงดึงเข่ากลับเข้ามาหาอกตัวเองนะคะมือจับเข่าก่อนได้กดหัวไหล่ลงพื้นกลางแขนทั้งสองข้างไปทางด้านข้างให้ที่บิดลำตัวเราไม่ค่อยรู้สึกยืดเท่าไหร่ดึงเข่าเข้ามาให้ใกล้อกตัวเองได้เลยหายใจเข้าทางจมูกลึกโดยที่ให้เข่าของเราก็ชิดๆอกไว้แบบนี้แล้วหายใจออกเราค่อยๆกดขาไปทางด้านขวาอันซ้ายเช็คไหล่นะคะทั้งสองข้างยังอยู่บนพื้นหายใจเข้าทางจมูกลึกยืดตัวให้ยาวค่ะเอาคำแมวท้องแล้วบิดใช้มือขวามาช่วยดันขาลงได้โดยที่หัวไหล่ซ้ายไม่ยกขึ้นมานะทุกคนหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆเอาคำแมวท้องแล้วบิดได้มากขึ้นแล้วเราค่อยๆนะคะดึงขากลับมาตรงกลางช้าๆปล่อยเข้าจากกันค่ะมือจับหน้าแข้งโยกหลังซ้ายขวานวดกล้ามเนื้อหลังตัวเองสัก 2-3 รอบนะคะกลับมานิ่งๆตรงกลางมือเอื้อมจับเท้านะคะกางเข่าไปทางด้านข้างค่ะทั้งสองข้างแล้วค่อยๆยกเท้าขึ้นมาให้อยู่แนวเดียวกับช่วงหัวเข่าของเราข้อศอกอยู่ข้างในเข่านะคะแล้วค่อยๆให้ขาของเราอยู่ตรงนี้ค่ะดันสะโพกลงยกเคิร์ฟที่เป็นเคิร์ฟธรรมชาติของกระดูกสันหลังเราลอยขึ้นมาจากพื้นดันไหล่ลงพื้นใครรู้สึกว่าจับเท้าแบบนี้แล้วหาเคิร์ฟธรรมชาติตรงนั้นไม่เจอเลยจริงๆเอามือจับไปที่ข้อเท้าหรือจับไปที่หน้าแข้งก่อนก็ได้นะคะทุกคนพยายามให้เรามีช่องว่างค่ะตรงกลางระหว่างช่วงหลังล่างของเรานะคะลอยขึ้นมาแล้วจินตนาการเหมือนมีลมผ่านตรงนั้นค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังของตัวเองหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกกดไหล่ลงดันอกขึ้นใครที่จับเท้าถึงลองออกแรงต้านกันค่ะระหว่างมือกับเท้ามือดันลงและเท้าดันขึ้นโดยที่เข่าขาของเราก็ยังอยู่ในเชฟเดิมนะคะหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆออกทางจมูกเอวยาวหายใจเข้า
ออกอ้าปากพ่นลมผ่อนคลายได้ค่ะอีกทีแบบนี้เลยหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆเติมออกซิเจนให้เต็มปอดโฮไว้5 4 3 2 1อ้าปากพ่นลมผ่อนคลายไปแค้นไปขาพักเลยนะคะสวาสนะค่ะไปแขนไปข้างลำตัวปล่อยขาลงไปที่พื้นแบบนี้หายใจเข้าเรารู้สึกเหยียดยืดค่ะแกนกลางลำตัวแล้วหายจอกดรอปทุกอย่างลงไปที่พื้นให้หมดเลยสแกนร่างกายนะคะวันนี้เราโฟกัสในการเปิดสะโพกค่ะทุกคนแต่ทุกส่วนของร่างกายเราได้ทำงานนะคะลองเอาลมหายใจของเราไปค่ะโฟกัสที่ร่างกายของตัวเองนะคะตั้งแต่ปลายเท้าฝ่าเท้าอุ้งเท้าข้อเท้าน่องหน้าแข้งหัวเข่าต้นขาด้านในวันนี้ยืดเยอะมากต้นขาด้านนอกวันนี้ใช้งานนะคะกล้ามเนื้อก้นค่ะวันนี้ก็ใช้งานเยอะมากเหมือนกันช่วงสะโพกทั้งสองข้างค่ะอวัยวะภายในช่องท้องกระดูกสันหลังหลังล่างหลังกลางหลังบนขึ้นมาที่หัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นแขนแขนท่อนล่างฝ่ามือปลายนิ้วมือค่ะเหยียดยืดกล้ามเนื้อคอให้ยาวๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะวางคิ้วขากรรไกรปล่อยทุกอย่างไปให้หมดนะคะโฟกัสกับปัจจุบันตรงนี้ในท่าสวาสนะค่ะหายใจเข้าออกทางจมูกให้เป็นปกติเหมือนเดิมได้เลยนะคะโฟกัสไปที่วางคิ้วหรือปลายจมูกก็ได้ทุกคนอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมภูมิใจในตัวเองค่ะที่เราสามารถฝึกคลาสนี้ได้สามารถโฟกัสกับท่าและคลาสจนจบคลาสจนถึงท่าสวาสนะได้โฟกัสกับปัจจุบันและลมหายใจของตัวเองแบบนี้ไปได้นานเท่าที่ทุกคนต้องการได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ฝึกโยคะกับปู่ดอกค่ะนามัสเต้